แต่ว่าต่อให้เสียงเป็นคนแบนเนี่ยแต่ในวีวิกเตอร์คุณนี่ตาแป๋วมาเลยนะจะในวีคุณแบบตรงข้ามนะคุณตาแป๋วเลยนะเสียงคุณแบบเบลอมากแต่หน้าคุณแบบตาแป๋วมากงงนอนงงนอนแต่สีแรกครับสีแรกสังเกตก็คือวิกเตอร์กับแอมเหมือนเอลโมบอยอยู่เหมือนกันแบบมองกล้องใช่ไหมทุกคนน่าจะดูแล้วแบบวิกเตอร์น่ารักแน่ๆเอลโมบอยมาเอลโมบอยเอลโฟลุเอลโฟลุใช่ใครต่อนะกลับไปเป็นอาโชกุนหลังอาโชกุนไอ้คิวดี้ของคุณนั้นก็คือโอ้ยกลับไปที่คำถามที่ยิ้มถามกันตอนแรกว่าหลุดคำถามในที่สุดใช่พูดถึงซึ่งแอคทิวิตี้ของคุณที่คุณได้ถามนั่นก็คือเล่นจังกาไม่ครับเขาทำไมถึงเล่นจังกาแบบนี้ทำไมชอบตีมันดีกว่าค่อยเล่าถึงเรื่องจังกาแล้วเรื่องท่อนก่อนนะที่คุณรู้เรื่องท่อนจะท่อนร้อนยังไงป้าไปท่อนก่อนท่อนอะไรวะต้องอย่าผมหลุดต้องเลี้ยงรู้ประเด็นเลยครับก็ชายก็แบบว่าพี่แอมเขาจะมีแต่ละคนมีแบบว่าคาแรคเตอร์เสียงที่แตกต่างกันไปอย่างคุณคนเสียงแหบแล้วหลอกปะเวลาหลอกก็จะแค่แบบว่าเดินอยู่ในซอยเปลี่ยวแล้วแบบใช่แต่เราคนจะได้รับคาแรคเตอร์ที่แตกต่างไปอ่ะแล้วอย่างกิจกรรมดังกิจกรรมใช่ไหมคุณได้เล่นจังการนะครับไม่ซึ่งตอนแรกตลกมากเหมือนตอนแรกของคุณอ่ะได้ดูของเพื่อนอุ้ยเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวทำอย่างนี้คุณบอกเป้าแล้วทำไมของคุณไม่เล่นจังการได้แบบว่าไม่ก็ต้องบอกว่าแบบคุณพี่รู้สึกว่ามันก็มีความเป็นโชว์คุณอยู่นะแบบจริงจังการถ้าจะมองให้มันแบบนึกออกไหมถ้ามันเป็นเกมใช่แบบว่าต้องฉีกด้วยแบบได้ฉีกแล้วจังการคือเกมที่น่าเล่นใช่เพราะว่าตอนเล่นไทยสายตาต้องจ้องทั้งจังการและจ้องทั้งเขามันต้องแบบเหมือนเราต้องคิดคูลให้เขารู้สึกว่าแบบไอ้ฉันไม่แพ้นะอะไรเงี้ยอะไรกันกลัวแต่เดมีน่ารักมีการแบบไม่ใช่รูปนั้นมันร่วงวันนี้ใช่อันนั้นแบบขนลุกสู้เลยอ่ะสู้ไหนสู้ไหนคุณยังไงกินไม่ก่อนกินไม่ไหมอ่ะเราตัววะคิดออกมันตุยตุยแล้วเนี่ยอันนั้นข้าศึกบุกข้าศึกมันตุยตุยอ๋อโอเคอ่ะไม่แต่จริงตอนเล่นอ่ะซึ่งเอ็มบีเนี่ยก็จะแบบว่ามีสีสันแต่ละคนสีสันอ๋อใช่ใช่เพิ่งกลับมาแล้วมีไฟฟ้าช็อตด้วยมีไฟฟ้าช็อตด้วยเหมือนไรจริงๆอ่ะคนอาจจะพูดว่าเป็นสโนว์เกิร์ลแต่จริงๆมันคือพูมันคือพูนะครับผมก็คือว่ายน้ำไม่ใช่สวิมมิ่งพูลถ้าต่างกันยังไงสโนว์เกิร์ลกับพูอ่ะสโนว์คือสโนว์เกิร์ลเนี่ยมันจะเป็นลูกสีแดงครับผม15ลูกแล้วก็มีแบบเขียวน้ำตาลอะไรทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพูเนี่ยจะเป็นเลขตามที่ทุกคนเห็นแล้วจะเป็นลูกลายกับลูกสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไมในMVที่เห็นไม่เข้าใครไม่ใช่ไข่ครับซีดก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าฮอบบี้ที่เรานี่เคยชอบเล่นแล้วก็ได้มาเล่นจริงๆแบบในมีก็รู้สึกสนุกมากๆแล้วก็ได้สอนพี่มินิเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในมีคุณต้องแพ้เขาด้วยนะใช่ต้องแพ้ก็เลยต้องทำเหมือนเล่นไม่เป็นนิดนึงก็แต่จริงใช่ไหมจริงก็ไม่เป็นไม่ครับแล้วก็พี่มินินี่เก่งมากแบบว่าเหมือนแบบพ่อสอนจริงๆเขาว่าแบบทำไปเลยเรียนรู้เร็วมากมากครับก็ถือว่าสุดยอดมากใช่ของก่อนกับแอคทิวิตี้ก่อนนะก็อย่างออลลี่ก็แทงบอสเลยใช่การก็แทงบอสเลยฮะไปถูกขนวดไม่ใช่นะไม่เป็นไรเนี่ยไปกับที่ผมพูดก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวสตอรี่ยังไงกิจกรรมก็ต้องอ๋อมันเล่นหมากรุกสกอนสกอนนะคนสวรรค์สกอนก็เป็นเกมเชสซิงอะไรมาเชสอะเพื่อนก่อนอะเล่นกันบ่อยมากแต่ว่าในคอมพิวเตอร์ในคลาสแบบจะชอบเล่นกันอะไรเงี้ยพอก็เห็นแล้วก็แบบไม่เข้าใจว่ามันเล่นกันงงใช่ไหมงงพอมาเล่นจริงก็งงแต่ว่าก็ต้องทำกันบ้านก่อนก็คือมีติ๊กที่เป็นผู้กำกับเอ็มวีของพวกเราในแบบก็เดินเข้ามาช่วยบีช่วยสอนก่อนกับพี่มินนี่ว่าแบบว่าฟิลแบบอะไรเดินยังไงให้มันดูแบบเหมือนคนเล่นเป็นจริงอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วมันคิดว่ามันตรงกับคาแรคเตอร์เราเชสใช่ไหมไม่จริงเหรอตัวเป็นคนที่ชอบอ่ะเชสเป็นกีฬาเลยเป็นกีฬามันชอบกีฬาที่แบบว่ามันแบบรวดเร็วอ่ะมันต้องแบบฟึ่งฟ้องตลอดอ๋ออันนี้มันเริ่มอันนี้จะมีความแบบนิ่งแล้วเหมือนมันต้องคิดเริ่มนะเชสไม่ค่อยมีด้วยแต่ไม่แต่ผมคิดว่ามันเหมาะโค้ชเกมนี้มันเจนี่เขาต้องใช้แบบสติปัญญาไม่มีมันเจนี่สมองไม่คือมันเป็นเกมที่มีสติปัญญาต้องใช้สมองใช่ไหมใช้ได้เรียนเยอะเขาเรียกว่าอะไรว่าบอสสุดแล้วก็ช็อตกันอ่ะนั่นแหละไม่มีอะไรก็คือเป็นเชสแล้วก็เล่นกับพี่มินนี่แล้วก็ต้องแพ้ตลอดเพราะว่าเพราะว่าต่าง
อรี่เราต้องเล่นแพ้ไม่ได้พอเราแพ้ใจครับทุกรอบใช่ไม่ว่าเธอจะมองมาสักเมื่อไหร่ฉันก็จะมองกลับไปแล้วบอกเธอว่าสถานะยังคือครับผมไปที่คอมพิวเตอร์บ้างคอมพิวเตอร์กิจกรรมอะไรกิจกรรมกิจกรรมไปเล่นเล่นเล่นอาเขตมันตู้อาเขตตู้เกมเกมกด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 ครับตอนนั้นเป็นไงบ้างตอนนั้นก็ไม่ได้เล่นอ๋อคือที่คุณจะบอกว่าคือเราเป็น CG ล้วนๆบางอย่างอ่ะไม่ใช่คุณต้องบอกไม่มันสิ่งที่แฟนๆอาจจะยังต้องไงเป็นเบื้องหลังต้องแอคติ้งว่าเฮ้ยน้องเก่งเลยไม่ซึ่งแปลว่าน้องเก่งเลยครับเพราะว่าน้องใช้จินตนาการด้วยแต่สมมติอยากรู้ว่าตอนที่อยู่ในฉากใช่ไหมจินตนาการว่าตอนเล่นเกมอะไรกันอยู่เล่นสตรีทไฟเตอร์เพราะว่าโอ้สตรีทไฟเตอร์เพราะว่าข้างบนมันมีทูทอริอลสตรีทไฟเตอร์คอมโบเลยอ๋ออับบูเคนใช่ไหมอับบูเคนทำไมอ๋อตัวละครจะไม่เป็นคาแรคเตอร์ที่เราเจออยู่ต้องแบบกระโดดแล้วก็สไลด์ใช่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 แล้วก็กระโดดบู๊ขึ้นใช่ใช่คนต่อไปล่ะคนต่อไปใครนะพี่การพี่ทีมพี่ทีมข้าวหกแล้วข้าวหกข้าวหกแล้วชิมก่อนชิมก่อนพี่แรกโอเคก็อันนี้จะพูดอะไรนะพูดถึงเต้นซีนแอคทิวิตี้ที่เห็นใน MV ครับผมจะไม่ได้เป็นปั้นดาบคือย่อยกชิ้นจ้วงแทงเฮ้ยอันนั้นก็มีกระบอกบ้างนะก็มีกระบอกบ้างผมก็นึกว่าตีใจผมก็ดูแบบนั่นแสดงไม่แต่ต้องบอกว่าเคยคิมก็ไม่เคยแบบปันดาบจริงๆยังจำมาก่อนแต่ทีนี้เนี่ยก็ได้พระเอกตลอดกาลของเราครับพ่อเราพี่พิติมาช่วยซึ่งจริงๆอ่ะภาพในหัวคือแบบพิติเลยตอนที่พิติถือดาบคือแบบใส่ชุดทหารใช่ป่ะแบบขี่ม้าขาวแล้วแบบถือดาบมาภาพเหมือนเลยตอนที่พิติสอนแล้วก็แบบตอนที่ปันกับเมลีก็แบบสนุกมากเลยครับก็คือแบบเล่นกันแบบว่าชงเชงชงเชงชงเชงแบบว่าตีนี่นี่ต้องแบบคิวพอดีเพราะว่าคิวไม่พอดีเนี่ยจะเกิดการปัดเพราะมันเป็นดาบจริงด้วยใช่ไหมมันเป็นดาบจริงพี่กันแหลมไม่แหลมจริงๆหัวมันมนแต่ว่าหนักเนี่ยหนักถูกต้องนั่นเกิดกดลงมาใช่ป้ามันมนอ่ะแต่ว่าได้แต่ละตีนแบบแต่ละคนดีดีมากแล้วก็จะมีแบบแฝงคาแรคเตอร์สีของแต่ละคนคือแบบโคตรดีโคตรสวยคนคือมันแบบตีนเหลืองนวลใช่ไหมพี่คิมหมักคือแบบดูสง่าราศีไม่แต่พอวันที่รู้สึกว่าพอดูเขาคอมเป็นสีเหลืองนวลบวกกับทรงผมด้วยหลายอย่างรู้สึกว่าแบบดูแบบมันเป็นเด็กที่แบบว่าเด็กกระโดดกระลาที่แบบสู้กับลอสเลยไม่ลอสก็คือตอนแล้ววันนี้ชอบซีจีของมิคิวตรงที่มันแบบพอโดนเคโอว่าเคโอจะเป็นแบบเคโออ่ะแล้วมันจะโอเคหรือเปล่าโอเคเย้คนเหมือนโอเคใช่ใช่ที่เกมโอเวอร์ฟิลเกมโอเวอร์อะไรเงี้ยไม่เพียงว่าพี่คิมกับพี่มินนี่คืออยู่ในเกมแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าไปเรื่องสตอรี่เรื่องไปเรื่อยเกียรติเชื่อมโยงมาแล้วหนึ่งต่อไปพี่การกันล่ะเป็นกิจกรรมอะไรครับของผมเป็นกิจกรรมที่จริงก็ตายป่ะถ้าโดนมาไม่แล้วแต่ที่แล้วแต่ที่บางทีก็ชุดละใช่ก็จะเล่นเป็นเกมการ์ดไม่ซึ่งมันคือสุดท้ายแล้วคือถ้าเราไม่มีการความรู้มันจะไม่เป็นการ์ดนะครับผมใช่ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมโป๊กเกอร์ครับผมจะเป็นโป๊กเกอร์แบบที่เราเป็นไพ่แบบน่ารักเป็นไพ่แบบหัวใจอะไรอย่างเงี้ยต้องวางพนันด้วยใจไม่ผิดไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าผิดนะกลัวไม่ทำไมอ่ะเฮ้ยกลัวหัวใจเลยพี่ไปกลัวดิซึ่งก็เป็นสีที่สนุกครับซึ่งบอกเลยว่าน้องลีก็ค่อนข้างบอกว่าเล่นเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เคยเล่นมาบ้างแต่ก็ต้องให้ลีสอนนะเพราะน้องแบบเก่งซึ่งถือเป็นเรื่องดีเพราะว่าชีวิตจริงคือผมก็พอสู้น้องไม่ได้จริงๆเราเล่น acting ก็จะเหมือนว่าเราแพ้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งการ์ดก็น่ารักมากๆเลยนะครับซึ่งในการ์ดถ้าคนสังเกตเห็นเนี่ยจะมีการ์ดเป็นรูปเป็นหัวใจด้วยแล้วก็ได้มีสีเมมเบอร์พ็อกซี่อยู่ในนั้นด้วยว่าเรียนสารเรียนว่าใช่ก็ลองไปกดย้อนก่อนดูได้นะครับเผื่อจะเห็นใช่แล้วแล้วคนต่อไปพอแล้วเรามาพูดถึงโลเคชั่นโลเคชั่นเป็นไงบ้างหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ MV มันออกมาได้แบบเป็นภาพอย่างนั้นก็คือด้วยความสวยงามของไลติ้งแล้วก็โลเคชั่นด้วยแต่ภาพเบื้องหลังจากการที่เราไปแบบได้ภาพสวยๆแบบนั้นมาก็คืออากาศเป็นไงดีนะก็ไม่ไหม้นะไม่เล็กน้อยไม่คือแบบไม่ไหม้ไปถึงมันก็ไม่ไหม้ไงร้อนไม่ไหม้ไม่ได้โดนแดดแล้วตรงๆมันไม่ค่อยร้อนแต่พี่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเทียบกันอันนี้ถือว่าโอเคนะโอเคที่มีอากาศฟ้ามันคือที่สุดไม่อันนี้เราไม่ได้ตากแดดชาอะไรเงี้ยมันเป็นโอเคแค่ทางผ่านหรือผ่านใช่เป็นในร่มแล้วแบบว่าเป็นอากาศซึ่งโลเคชั่นนี้จะมีความแบบวินเทจหน่อยไหมมีความแบบเก่าๆแต่แบบคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกแบบมันก็ให้การดีกันเหมาะกับการแบบว่าทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาดอแต่ละคนก็จะมีเซตแต่ละที่ของบอลอยู่ในลิฟต์นะในลิฟ
สิบยี่สิบสามสิบสิบยี่สิบสามสิบสิบชอบเรื่องรถชอบโรงเรียนผมชอบไปทุกคนผมชอบติดลิฟต์เอออะไรที่เราก็เข้าไปเรื่อยนะไม่อะไรผมตามไม่ทันแล้วตอนนี้เขาคุมเบอร์อะไรคนนี้เบอร์สุดเลยคนนี้เบอร์กว่าไม่พูดเลยนี่ไม่พูดเลยสภาพอากาศเป็นไงบ้างครับสภาพอากาศมิเตอร์อากาศตอนนั้นแบบมีฝนตกชุกไม่อากาศร้อนชื้นอุณหภูมิที่หายหมดแล้วตอนที่ผมถ่ายซีนเดียวคนแรกก็จะอากาศเย็นดีเพราะว่าเป็นแบบยังไม่สายมากยังเช้าอยู่วันสักตีห้าเลยครับเดี๋ยวตีห้าเพิ่งตีห้าเพิ่งออกจากออฟฟิศได้ไหมเจ็ดโมงอ๋อเจ็ดโมงวันเจ็ดโมงเมื่อเจ็ดโมงใช่ครับแล้วก็แต่ตอนซีนรวมก็จะร้อนอ๋อใช่แต่ว่าวิกเตอร์ช่วงนี้นะพอเป็นคนแรกโบวิกเตอร์ได้พักยาวไปเพราะว่าที่เหลือเราเป็นต้องพยายามจะเก็บซีนเดียวของเมมเบอร์แต่ละคนก่อนซึ่งวิกเตอร์แบบคนแรกโบวิกเตอร์พักยาวเลยใช่แต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าพี่ๆเขาแบบเขามีด้วยท่อแอร์ให้ก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะแบบว่าร้อนใช่หรือต้องคนที่แบบขอบคุณมากเลยครับจริงๆรอบหน้าเราไม่เอาก็ได้นะครับมาถึงก่อนมาถึงว่าเราถึงก่อนไม่เอาแต่ว่าที่เหลือเอามาเล่นเอาก็ได้แต่ว่าบรรยากาศคือแบบว่าเราก็แบบว่าอยู่สบายครับใช่ๆเขาอุ่นเมื่อแต่จริงตอนท้ายเนี่ยก็สนุกนะแต่ว่าตอนเข้าฉากกับเขาพูดถึงฉากเลยเหรอไม่จริงๆคือถ้าฉากเต้นมาเลยฉากเต้นฉากเต้นด้วยหนอกฉากเต้นชุดฉากเต้นเป็นชุดนึงที่เป็นว่าจะดูเท่มากขึ้นและจะเป็นภาพคอนเซ็ปต์เอาอย่างนี้ดีกว่าอยากรู้ว่ามีใครโดนหลอกหรือเปล่ากับคอนเซ็ปต์ผมเชื่อว่าทุกคนเชื่อตอนแรกทุกคนเห็นรูปพอคิดว่าอุ๊ยรอบนี้พ็อกซี่แบบโอ้เขียนใต้ตาดำมาทรงดุดันแน่นอนแบบเต้นแบบหูป๊อก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 ที่ไหนได้ดุดันก็เลยนะครับทุกคนอะไรการไล่จริงถือว่ามันก็เป็นการล้อล้อคาแรคเตอร์เหมือนกันเป็นคอนเทนต์มันก็เป็นเรื่องง่ายที่แบบว่าเรามีสองหน้าเรามีร่างที่แบบว่าใช่เรื่องอะไรอ่ะสดใสน่ารักสดใสน่ารักแล้วก็มีอยู่มูดนึงดูเท่ดูดันอะไรอย่างเงี้ยใช่พูดถึงเพลงแล้วเนี่ยบอกเลยว่าโปรดิวเซอร์ของเราเก่งมากมากเริ่มเป็นใครครั้งแรกก็คือพี่แอมคือพี่แอมโบพี่ว่าจะเล่นโบเพราะว่าพี่แอมกับพี่โบและพี่ก๊อฟมาช่วยเขียนใช่จริงพวกเราก็แบบค่อนข้างที่ติดตามผลงานอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไปงานรับรางวัลนี้เราก็เห็นว่าแบบรางวัลต่างๆก็คือได้มาอย่างแบบสะสมฟินสุดโหดอย่างที่ผ่านมาของพี่แอมพี่โบพี่ขอบเช่นกันใช่ครับและวันนี้เป็นสถานะเดิมของเราใช่ก็ต้องขอบคุณมากขอบคุณครับรวมถึงคนนี้นะครับผ่านไม่ได้เลยผู้กำกับของเรานะครับพี่ติ๊กเจษฎาพรใช่แล้วก็ทีมงานเฮียบักทุกท่านด้วยครับผมเย้ก็คืออยู่หลังคอยเรื่อยๆก็คอยกำกับเรื่อยติ้งให้พวกเราดูแบบเอ๊ะกำกับซีนนี้ที่ว่าแบบเล่นน้องเล่นแบบนี้ดูไหมลองแบบปรับนิดหน่อยหันหน้าเพิ่มนิดนึงเหมือนช่วยดูเรื่องภาพมุมภาพด้วยก็เลยทำสวัสดิการด้วยนะทีมใช่ครับป๊อปซิมอาร์ทีมพี่ๆทุกคนคือเขาแบบเต็มที่มากเลยพี่กองจำท่อแอร์ได้ปะจำได้ทีมแอร์เราต้องแบบเชิญตามถือแบบว่าเราต้องขอบคุณมากเพราะว่าทุกคนถ้าไม่ขาดใครสักคนใดคนหนึ่งเลยเนี่ยก็จะไม่มีผลงานออกมาให้ทุกคนชมกันในวันนี้ก็ต้องใช่รวมถึงน้องมิลลี่ด้วยนะครับผมที่ให้เกียรติมาแสดงใน MV ของเราใช่และมินนี่ด้วยนะใช่ขอขอบคุณสองคนเลยและพี่น้อยด้วยและอีกคนนึงชื่ออะไรนะมินจีและจริงหมดแล้วมินจีจริงปะจริงอันนี้จริงเหรอมีมินจีมินนี่มินจีหรอมินจีก็ระหว่างนี้ที่เขากำลังถกเถียงกันนะครับใครเมาหรือว่าแอบมาโมยนะพวกเราก็อย่าลืมติดแฮชแท็กพร็อกซี่ในสกอร์สถานะเดิมด้วยนะครับเออบางคนอาจจะแบบมัวแต่แบบพิมพ์เฮอร์น่าจะลืมใส่แฮชแท็กนะครับผมการถ้าใส่กันเยอะมันก็จะได้แบบขึ้นเทรนด์เรื่อยๆนะครับใช่คนเยอะนะเปิดเฟซบุ๊กเราเบลอเห็นว่าพ็อกซี่ในสกอร์สถานะเดิมขึ้นเทรนด์ใช่อย่าจบไลน์มีผมไปดูนะไม่ใช่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 ไม่ตอนนี้เส้นเรื่องจริงๆก็คิดว่าเราน่าต้องการเล่าถึงบทถึงอะไรนะความวินเทจนิดนึงเกี่ยวกับเกมแล้วฮอลโลแกรมเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของฮอลโลแกรมไม่อะไรคุณคิดก่อนเขาให้ผมแขนแล้วเนี่ยผมขอทฤษฎีแบบสมคบคิดหน่อยคืออย่างนี้ทุกคนจำซีนจบของเพลงนี้ได้ไหมที่เราอยู่ในห้องที่มีสายเยอะๆอย่างใช่ไหมคือสุดท้ายตอนจบคือเราแพ้ถูกป่ะพอเราแพ้เนี่ยเราเลยดูดเข้าไปในโลกของโปรแกรมพอถูกดูดไปเนี่ยตึกมันเป็นตึกร้างเว้ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแล้ววันหนึ่งก็มียาคนหนึ่งมันเดินสะดุดสายนี้จำได้ไหมในซีนแรกของเอ็มบีนั้นมีสายเลยเหมือนกันแต่ห้องนั้นอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยห้องนั้นมันก็เป็นเพลงแรกของเฟรชชี่แล้ว
ซึ่งก็สารแล้วเรื่องยาวขึ้นไปบุ้มปุ้มพวกที่เราหลุดออกมาอีกรอบนึงเป็นเกิดชิลเลอร์ซึ่งเพลงนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยวัยอะไรที่เราก่อนที่เราจะเข้าไปในวัยที่แบบเราชมว่าเออพวกที่มันดูเด็กนะอะไรเงี้ยเพราะอะไรครับเพราะมันคือก่อนเกิดชิลเลอร์ไปทุกคนปิ้งปองตายละสิ่งสี่มาก่อนเลยจริงจริงมาก่อนเกิดชิลเลอร์เพราะว่าแบบตอนนั้นเราเป็นเด็กเราสนเราไปเที่ยวที่กับเด็กน้ำอะไรเงี้ยแล้วแบบเจอแผนที่ก็ผจญภัยเข้าไปเรื่อยๆก็ถูกดูดเข้าไปแล้วถูกปลดปล่อยออกมาเกิดชิลเลอร์แม่เขาก็จะเชื่อกันหมดละเอาเรื่องจริงให้ฟังไม่จะบอกว่าตอนนี้วิกเตอร์วิญญาณมาคิวเตอร์ทำคิวเตอร์แบบวิกเตอร์ทำตาแบบเป็นแบบเฟชมาแล้ววิกเตอร์ก็แบบไปดีกว่าวิญญาณลอยอะไรจากแรกแล้วเอาแล้วเรื่องจริงให้ฟังนะของมิคิมคือเดี๋ยวเขาเชื่อกันหมดอ่ะจริงจริงนะของจริงจริงนะครับคุณเรื่องจริงจริงนะไหนไหนเล่าจริงพ็อกซี่อ่ะเป็นโฮโลแกรมเฮ้ยพี่พี่มีเป็นโฮโลอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงคือเราอยู่ในโลกความเป็นจริงเรามีหลายมัลติเวิร์สด้วยอุ้ยมันงงนะอ่าพูดจริงเลยจ้ะเราไม่จริงครับจริงเลยเราไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะปิดแอปปิดอะไรนะแอปของแอปอะไรเฮ้ยเขาดีกว่าดีกว่าไม่ใช่เขาอันนี้น่าสนใจนะหรือพ็อกซี่อาจจะเป็นซิมูเลชันไม่เพราะเป็นไปได้เพราะว่าในเอ็มวีของเราอ่ะพ็อกซี่มีสองลุคถูกปะมันแน่ว่าเป็นไปได้ว่ามีลุคนึงอ่ะและลุคนึงเป็นคนจริงลุคนึงไม่ใช่คนจริงตอนนี้เราจะถ่ายเขาเริ่มสับสนแล้วนะตอนนี้เราจะถ่ายคลิปสับสนแล้วเราได้สับสนที่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าทุกคนคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกทั้งใน YouTube แล้วก็ใน TikTok ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กในทวิตเตอร์ด้วยนะครับในตอนนี้ทุกคนแบบกำลังแบบถกเถียงพี่กันยังสามารถเข้าได้เลยครับแน่นอนเราต้องกลับเข้ามาในงานแล้วด้วยนะเราต้องไม่เอางี้ดีกว่าเราเปิดกว้างดีกว่าเราอยากฟังทฤษฎีของทุกคนครับก็ใครที่มีทฤษฎีดีๆนะก็พิมพ์มาแล้วอย่าลืมติด Hashtag Foxy เรื่องสกอร์สถานะเลยพวกเราด้วยนะครับใช่เข้าไปดูว่าใครมีทฤษฎีอะไรกันบ้างก็ได้อยากดูเรียกช่างของทุกคนเลยจริงๆบอกว่าทุกคนสามารถทำคลิปเรียกชั่นให้พวกเราได้นะครับใช่แล้วก็อย่าลืมติด Hashtag FoxyTH แล้วก็ Foxy Underscore สถานะเลยให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวทั้งพวกเรา Foxy เองแล้วก็ทาง Official เนี่ยจะได้เข้าดูเรียกชั่นว่าแต่ละคนแบบรู้สึกยังไงบ้างพวกเราชอบดูเรียกชั่นของทุกคนนะครับใช่แบบเรียกชั่นออกมาเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างดูแล้วเบื่อมากค่ะอันนี้หมายถึงเพลงหรือว่าถึงอะไรครับเป็นเพลงหรือว่าเป็นเพลงเปล่าช้าเป็นช้าทำไม่ชัดเนี่ยแล้วพัดเธอมันชัดเลยนะชัดมากครับสำหรับฟ็อกซี่แล้วเนี่ยของเธอและอย่าลืมนะคือวันนี้เหลือไม่มีอะไรอ่ะเราจะมีเพลงเหรอเฮ้ยพี่สปอยแล้วเนี่ยสปอยตายงงไปหมดเลยสปอยหลุดไปหมดแล้วสาระไม่มีอยู่ใช่ไหมไม่เราจะลงสตรีมมิ่งแบบพวกแบบว่าแอปที่สำหรับฟังเพลงอย่างเดียวไงนอกจากเอ็มวีแล้วไงทุกแพลตฟอร์มก็มีแล้วไหมไม่ใช่ว่าช่องที่คืนไงก็ยังเดินไม่ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้มีแค่ MV แต่ถึงที่คืนวันนี้ไงไม่มันก็เตือนซื้อของเล่นใจเนาะบอกไว้ก่อนแล้วว่าชาเลนจ์ TikTok ก็จะมีโอ้ถ้าเต้นเป็นยังไงถ้าเต้นเป็นอย่างนี้ตื่นไม่ใช่ไม่ถ้าจะบอกว่าตอนนี้เรากำลังเขาเรียกว่าเราติดตามกันติดตามรอดูไม่ยากมากน่าจะไม่ยากมากครับน่าจะแบบทุกคนน่าสามารถเต้นตามได้แกะทางง่ายๆพวกเราน่าจะมีเราให้เลยก็สามารถแกจากคลิปที่เราเนี่ยซึ่งในเพลงนี้ก็บอกกันว่าเราอยากให้โคโรกราฟเป็นทีมออนแอร์เหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณมากที่ยังคอยแบบว่าโคโรกราฟท่าเต้นที่แบบน่ารักแล้วก็มีความเป็นพ็อกซี่แบบพวกเราทั้ง4เพลงเลยครับอยู่นั่นแหละอยู่กับเรามาตั้งแต่ซิงเกิลแรกไม่ถึงตั้งแต่นี่เดี๋ยวก็ตั้งแต่ก่อนซิงเกิลแรกเรายังเด็กมากๆด้วยซ้ำพวกเรายังตัวกระเปี๊ยกเลยเป็นเด็กฝึกใช่เทรนนีที่ไหนที่ไหนที่ตอนนี้นะครับเราก็ขอขอบคุณแฮชแท็กของเราตอนนี้ขึ้นแค่ระดับหนึ่งในทวิตเตอร์แล้วครับถ้าสมมติว่าใครอยากรู้ครับเดี๋ยวบาร์เดอร์ไทยแลนด์นะครับก็สามารถไปดูได้ทุกวันเสาร์นะถูกไหมครับมาทุกวันเสาร์10โมงเช้าผมทาง YouTube ของบราเดอร์Music ครับผมใช่ครับสามารถไปติดตามได้นะครับผมก็จะเป็นเป็นไฮไลท์ที่พวกเราเคยได้ผ่านรายการผ่านรายการมาก่อนจะมาเป็นพ็อกซี่นะครับผมก็จะมีพวกเรา6คนแล้วก็มีเพื่อนๆในรายการอีกในรายการอีกครับซึ่งก็ลงไปแล้ว2 EP แล้วหรือบราเดอร์ใช่มั้ยตอนนี้อยู่นะไออันที่เราเล่นละครล่าสุดเราไปเล่นละครแอคติ้งอยู่ใช่เฮ้ยพวกเราก็เติบโตมาสัมพันธ์แล้วนะนั่งลงของนั่งลง
มันมาเป็นของเราเป็นของเราเป็นซึ่งเหรอแต่เราคิดว่าดีดีกว่าพี่ชงคุณอ่ะอยากพูดภาษาไทยอ่ะอยากพูดว่ามันผ่านจังหวะที่ถามจังหวะจะออกพูดไม่ได้จริงอ่ะมันผ่านท็อปิกนั้นมาสักพักนึงแล้วล่ะเราคิดว่าขอบคุณขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะครับครับเป็นแฟนทุกคนนะครับสามารถคิดคอนเทนต์สำหรับไอ้ชิ้นคอนเทนต์คิดคอนเทนต์ของอย่างนี้มาให้เราได้ด้วยเป็นแบบเปิดเลยสร้างสรรค์ทำอะไรก็ได้เป็นเทมเพลตว่าเดี๋ยวนายคนนี้น่าจะมาเล่นให้ทุกคนนายคนนี้จะเล่นทุกอันซึ่งทุกอันสังเกตแล้วว่าปกติฮองลีเขาจะไม่เล่น TikTok นะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยซิงเกิลใหม่เนี่ยคุณคนนี้เขาจะเล่นไม่ต่ำกว่า10คลิปเขาจะมาแบบอยู่บางทีก็มุมเดิมมา5คลิปอะเต้นอยู่นั่นแหละแบบเต้นไปจนกว่าจะแมสอะไรเงี้ยเขาก็จะเต้นมาเฮ้ยครั้งนี้ผมว่ามาดึงคนนี้ไปทำด้วยก่อนมันจะดึงคนที่เป็นเล่นติ๊กต็อกนี้เลยผมจะไม่ยอมให้เขามาเล่นชาแนลผมจะเอาดึงเข้ามาครับจะทำเลยเมื่อคืนผมเพิ่งลงไป3คลิปเออไม่ถึงว่าคลิปพ็อกซี่ไม่คลิปคลิปมือไม่มีอะไรเกี่ยวพ็อกซี่ไม่มีอะไรเกี่ยวพ็อกซี่เลยเดี๋ยวเขาจะมาแต่ว่าผมก็โปรโมทชุดเพลงที่มีใช่ใช่อย่างน้องวิกเตอร์จะมาในชาแนลซีก็สามารถติดตามได้นะครับไม่ใช่มีแค่ช่องพวกเราที่ลงก็ติดตามออฟฟิเชียลด้วยใช่ใช่เอามาช่วงนี้แล้วมาคอมเมนต์ดีกว่าคอมเมนต์ที่ว่าเรียนถามแล้วครับเฮ้ยคุณอ่านเห็นด้วยเหรอครับสุดยอดครับเป็นไงบ้างครับหล่อมากน่ารักครับน่ารักครับเราไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะเขาบอกว่าไม่เห็นเหมือนกันน้องกล้องทุกคนเยอะนะครับโอ้มันจ้าซะเหลือเกินลืมของคุณเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แรกเหมือนกันนะครับก็คือครูสอนร้องเพลงของเราใช่ใช่นี่ทุกงานทุกอีเวนต์ทุกเพลงทุกซิงเกิลก็จะขอบคุณจริงๆครับคุณครูทุกท่านเต้นของดอกอุปกรณ์แม่ครับฮะไม่มีจะสอนอะไรเราเหมือนกันดีกว่าก็ขาดไม่ได้ก็คือผู้บริหารการทีให้ข่าวเขาเรียกว่าโอกาสเราได้ทำในตัวเราใหม่เรื่อยๆนะครับก็ครับเนี่ยแม่จะดังแต่ว่าแบบพวกเราก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวพวกเราพอไอ้อันนี้พูดจริงก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวพ็อกซี่นะครับแล้วก็เราเดินทางกันมาถึง4เพลงใกล้1ปีแล้วใกล้ครบ1ปีของเราแล้วนะครับตอนแรกยังไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินหรืออะไรพวกนี้เลยด้วยซ้ำตอนนี้เรามา4เพลงแล้วใกล้จะ1ปีแล้วก็และแน่นอนสุดท้ายก็ต้องขอบคุณยูเซอร์ทุกคนฟังฉันหน่อยนี่นะฟังอยู่ใช่ก็ขอบคุณยูเซอร์ที่อยู่ซัพพอร์ตกับเรามานะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะทั้งรายการหรือบาร์เดอร์เองหรือบางคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาเพราะว่าเพิ่งได้รู้จักจากเพลงพวกเราบ้างหรือจากอีเวนต์ต่างๆที่พวกเราออกซึ่งมันไม่สำคัญเลยนะครับว่าใครจะมาก่อนมาหลังแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือพวกเราอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็รักพวกเราไปนานๆแบบนี้ก็ดีแล้วครับและที่สำคัญเลยนะที่ต้องขอบคุณเลยคือพวกเราทั้งหมดกอดกันหน่อยโอ้ยมาซึ้งอ่ะเอาไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนยังไม่มาลายังไม่มาลายังอยู่หลังก็คืออยากจะบอกว่าก็อีกประมาณไม่เกิน2อาทิตย์น้องก็จะครบรอบ1ปีพวกเราด้วยเฮ้ยแล้วครบอ๋อไม่มีอะไรไม่ถึงว่าครบรอบ1ปีเราแบบหมายถึงว่าไม่ก็รอติดตามรายละเอียดแล้วกันนะครับผมอาจจะมีแต่ว่าของขวัญพิเศษหรืออาจจะมีอะไรก็ฝากออฟฟิเชียลไว้ก่อนละกันทุกช่องทางนะเพราะว่าถ้าคุณกด Subscribe ไม่ครบทุกช่องเนี่ยอยู่ๆบางทีช่องนี้อาจจะมีแบบของขวัญพิเศษมาแจกมีกิจกรรมมาแล้วคุณกดไม่ครบคุณก็จะพลาดไปนะคุณอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบว่ามีสิทธิ์ได้ของรางวัลพวกนั้นหรือเปล่าใช่ตามดูละกันนะครับใช่แล้วก็มีคนถามว่าถ่ายมีไหนย่ามั้ยครับทุกคนครับมีครับโอเคจะมาตามท็อกซี่บอกว่าเปิดไปนอนได้แล้วครับอ๋อไปเลยเอาอ๋อยังไงวินเตอร์กับประกอบไม่ได้นอนจริงมาทักทายนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่ MV ซิง4ได้ออกนะครับขอบคุณครับผมครับต้องขอบคุณพี่ติ๊กเช่นกันครับขอบคุณพี่ติ๊กมากนะครับกับใช่ครับผมดีนะครับผมผมไม่ใช่เลยครับเรื่องแอคติ้งเรื่องเล่นทุกอย่างเกมเนี่ยพี่ติ๊กชำนาญมากๆครับทุกคนเล่นดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดอะไรเลยนะแค่พูดว่าโอเคเราต้องย้ายฉากแค่นั้นแหละแล้วก็หวังว่ายูสเซอร์ทุกคนนะครับจะชอบ MV เพลงนี้นะครับสถานะเบอร์ครับผมเย้ที่เขาเล่นกันเดี๋ยวพี่ไหนก่อนแล้วเดี๋ยวน้องๆตามไปนอนก่อนนะครับขอบคุณพี่ติ๊กมากขอบคุณพี่ติ๊กมากครับปังทุกคนซิงเกิลนี้เจอป่ะยังไงอืม
จอแล้วไม่ได้จะก่อนเจอเมื่อกี้นี้นะคำถามไปคือถ่ายเบียร์ยากไหมยากไหมครับแต่ละคนผมว่าไม่ยากเพราะเรื่องความที่อันนี้มันเป็นที่ซิงเกิลที่4แล้วด้วยด้วยความที่พวกเราก็มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นแล้วแล้วก็เริ่มแบบคุ้นชินในการทำงานระบบการทำงานต่างๆมากขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับผมอาจจะยากในเรื่องของแบบสภาพอากาศบ้างหรือในเรื่องที่เราต้องแข่งกับเวลากับแสงมากกว่าว่าโหลไปควรยากด้วยและอ้อนว่าที่มันยากอ่ะมันคือพาร์ทของการเตรียมตัวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเวลาจำกัดเดิมใช่แล้วพวกเราก็ต้องเต็มที่มากขึ้นเพราะน้องสู้กับเวลามากมากเลยมากมากนะครับแล้วก็ต้องสู้กับเวลาขึ้นเอางี้ดีกว่าใน MV ครับฉากแรกที่ทุกคนเห็นว่ามันสว่างจริงๆเราต้องถ่ายมันต้องถ่ายตอนเย็นนะครับแล้วมันก็เกือบมืดแล้วด้วยนะครับผมต้องขอบคุณอีดิเตอร์นะครับที่สามารถเขาเรียกว่ารังสรรเสกให้จากตอนเย็นกลายเป็นเดย์ได้ใช่ครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆนั่นมันน้องไอเดียก็มีไหนก็ประมาณอ่ะมาเจอกันดีกว่าเจอเหมือนเดิมเราจะมีแบบมูแบบคนนี้มีของคนนี้มีของคนนี้มีของตั้งแต่คุณถูกรอบที่แล้วรอบที่หนึ่งเขาดูทำไมเขาไม่ต้องบอกเลยว่าต้องเล่าปะฮะมือเย็นต้องเล่าว่าคนว่าวันนั้นอะตอนที่เราทำงานมีนะครับเราก็จะจุดไหว้สารพัดภูมิเนาะใช่จะหันไปท่าใช่ทำงานแบบใช่แล้วก็จะมีของจะมีทูบอันหนึ่งใช่ไหมทูบอ่ะก็ไม่น่ายืนนั่งจะมีทูบอันหนึ่งใช่ไหมหรือว่าที่ติดมาแล้วมันเผาออกมาแล้วเป็นคือจุดมาแล้วจะมีเลขขึ้นมาเป็นเลขใช่คือกูทำเองอยู่แล้วพี่กันไม่เคยคือบอกพี่กันว่าพี่กันอันเนี้ยจะมีเลขมาจริงเหรออันเนี้ยสักพักก็คือทุกคนไหว้ไปเสร็จแล้วกลับเข้าไปในห้องคือพี่แอร์เลยบอกว่าพี่แกไม่ยอมเข้ามาเลยยืนอยู่แต่ถ้าถามว่าถูกไหมฉันตอบเลยว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถูกบ้างพี่อยู่ไม่นานพอไงพี่อยู่ไม่นานเฮ้ยพี่อยู่จนแบบมันสลายไปไม่เลยอย่ารอดพี่จะสลายแต่จริงจริงใช่ไหมทุกคนอันนี้เป็นการต้องเจอจริงเหรอโอเคต้องเจอทุกซิงเกิลเลยเหรอมาพี่กันเพราะว่ามันเป็นเลิกซิงโมฟังซีอาถึงว่าใช้บทสูตรเดิมนะแล้วแต่พี่เลยแล้วแต่เลยเอาที่พี่สะดวกใจเราต้องว่า yesแล้วก็ไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องบทสวดใหม่หรอกเพราะอันนี้มันเป็นแบบว่าบทสวดที่ไม่ใช่บทสวดดิเป็นเพลงที่มีการได้บรรเลงออกมาโอเคงั้นเราไม่เพลงของเราเป็นเคล็ดงั้นเราต้องขออนุญาตยืมเพลงของเจ้าของเพลงด้วยนะฮะอีกรอบนะครับเอาเป็น FC เอาเป็น FC นะครับเอาเลยครับเอาเลยพี่ฉันจึงเป่าคาถาหยดวิวไลท์ให้เพลงที่4ของฉันไปถึงล้านให้ไวอย่าขอทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ให้เพลงนี้ไปให้ถึง10ล้านฝากด้วยนะครับฝากด้วยผมเก่งเนาะเก่งเก่งกดลบเลยไม่ไหวแล้วว่ะเรื่องปกติผมร้องเพลงไม่ได้ผมเสียงไม่สั่นเลยผมร้องคาถาไม่ได้เสียงผมไม่ว่าพี่ใส่ฟันซาโดเมื่อกี้เสียงว่ามันเพิ่มความขลังนี่ครับเพิ่มความขลังเราจะสาธุไปด้วยกันนะทุกคนครับผมก็ช่วยกันฟังแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงใหม่ของพวกเรานะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับมากๆเลยนะครับทั้งทีมงานทั้งผู้กำกับทั้งโปรดิวเซอร์เพลงทั้งคุณครูนะครับผมที่ช่วยทุกคนทุกคนส่วนรวมที่มีส่วนร่วมในเพลงนี้นะครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปเนี่ยนะครับผมมาพูดถึงโปรดิวเซอร์กันหน่อยได้เลยก็ถึงแม้เพลงมันอาจจะเลยนะฮะแต่ถ้าเรื่องของยูเซอร์พวกเราชัดเจนเสมอนะครับก็แม่นะครับที่รักกับซัพพอร์ตเรานะครับยังไงก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในอีเวนต์ต่างๆเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็ไว้เราค่อยมาเฉลิมฉลองไปด้วยกันแล้วกันนะครับกับเพลงนี้นะครับก็ฝากสนับสนุนเลยไว้กับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางโซเชียลต่างๆด้วยก็แล้วก็มี Instagram Facebook Twitter TikTok และ YouTube นะครับ
มีเขา proxy คือละเขาใช่ใช่ติดตามนะครับก็ไหนๆก็จะจบไลฟ์ประมาณจะจบก่อนจบไลฟ์ก็มาลองฝากสักท่อนนึงฮุกฮุกไหมท่อนนี้ท่อนนี้มาแบบสองท่อนเลยไม่กักแล้วไม่กักแล้วแล้วก็เดี๋ยวแฟนๆสามารถแบบร้องตามร้องตามได้โอเคแล้วทุกคนใครที่กินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างนอกก็ร้องได้เหมือนกันนะครับร้องผ่านทิพย์ได้เลยแต่ว่าใครที่อยู่ในหมู่คณะก็อาจจะไม่ต้องยกมือก็ได้ครับเดี๋ยวเขาจะตกใจประชวงอะไรกันหรือเปล่าคนกินข้าวอยู่ข้างนอกแล้วเขินอายที่จะร้องอาจจะร้องแบบเบาๆก็ได้แบบครับทุกคนพร้อมนะครับมา5 6สุดท้ายเลยยังเบลอๆแต่เบาเธอมันชัดเลยชัดมากครับมันคือความรักหรือว่าความลับรู้ใช่ไหมว่าถึงมันยังเบลอๆแต่ให้เธอคนเดียวทั้งใจชัดมากๆแค่จะยอมรับแค่จะยอมรับก็เป็นสาธารณะหัวใจจากเพื่อนเป็นแฟนเลยป่ะตึ้ง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 พูดอะไรกันตอนสุดท้ายไม่บ้าแล้วก็ขอบคุณจังหวัดสมบัติติ๊กต็อกขอบคุณชาว YouTube ทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับขอบคุณที่น่ารักอย่าลืมติด Hashtag Proxy Underscore สถานะเบลอกันด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปสอบไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเดินต่อขอบคุณทุกคนจ้าเล่นด้วยเล่นด้วยก็ขอให้ขอให้ขอให้ Proxy ได้เป็นแฟนที่ทำให้เขาพิถีพิถันมีรอยยิ้มมีความสุขโลกนี้ก็สวยงามขึ้นด้วยมือเราเอาเลยที่ปากเอาไปตัดหางเล่าไปเดียวไปเดียวไปเดียวโอ้ยก็ไปแต่เราจ่ายหน้าของเราแล้วแค่นอนบ้องเดี๋ยวก็See you again.